สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับประสบการณ์ความหลอนในรูปแบบของ The Shock Story ซึ่งเป็นเรื่องเก่าที่เคยได้รับความนิยมเคยถูกเล่าในรายการของ The Shock เอาไว้และมีความน่ากลัวมากพวกเราทีมงาน The Shock คัดเรื่องหลอนเหล่านั้นกลับมาทำในรูปแบบของเรื่องเล่าแบบ Shock Story ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวๆลาดกระบังครับเป็นเรื่องของคุณโตะคุณโตะทำงานเป็นพนักงานส่งอาหาร Delivery ของแพลตฟอร์มที่หนึ่งวันนั้นคุณโตะก็ได้ทำงานแล้วก็เข้ากะกลางคืนครับเวลาประมาณตอนตีสามคุณโตะก็ได้รับออเดอร์จากลูกค้าให้ไปส่งอาหารที่คอนโดแห่งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้คุณโตะก็เคยมาส่งอาหารที่นี่แล้ว 2-3 รอบแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในตึกลูกค้าจะลงมารับอาหารเองแต่ว่ารอบนี้พอคุณโตะมาถึงหน้าคอนโดก็โทรให้ลูกค้าลงมารับอาหารแต่ว่าลูกค้าบอกว่าขาเจ็บลงมาไม่ได้ให้คุณโตขึ้นมาส่งได้ไหมโอ้พี่ครับผมเข้าคอนโดไม่ได้ก็พี่ไม่มีคีย์การ์ดครับน้องบอกลุงยามนะบอกลุงยามที่อยู่ข้างล่างว่ามาส่งของห้องนี้ชั้น6นะบอกลุงยามคุณโตก็เดินไปที่หน้าประตูเดินไปหาลุงยามแต่ว่าลุงยามไม่อยู่ตรงนั้นและประตูก็เปิดอยู่ด้วยคุณโตก็เลยบอกกับลูกค้าว่าพี่ครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรบกวนพี่ช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับแล้วคุณโตก็วางสายเดินเข้าไปในตัวคอนโดพอเดินเข้ามาในตัวคอนโดก็เจอลิฟต์คุณโตก็กดลิฟต์เข้าไปแล้วก็กดที่ชั้น6พอประตูลิฟต์ปิดได้นิดเดียวก็มาจอดที่ชั้น2พอประตูเปิดออกก็มียายแก่ๆเดินเข้าลิฟต์มาแล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางลิฟต์สายตามองตรงไปที่ประตูลิฟต์อย่างเดียวยายคนนี้อายุประมาณ 7-80 ปีใส่ผ้าถุงใส่เสื้อลายดอกคุณโตก็ถามว่าคุณยายไปชั้นไหนครับแต่ยายไม่ตอบคุณโตก็ไม่ได้สนใจอะไรและระหว่างที่ลิฟต์กำลังขึ้นนั้นยายก็พูดคำคำหนึ่งออกมาว่ากูร้อนยายเป็นอะไรครับยายเป็นอะไรยายแต่ยายก็เงียบไม่ตอบอะไรพอถึงชั้น6คุณโตก็เดินออกจากลิฟต์เพื่อเดินไปส่งของที่ห้องลูกค้าเมื่อถึงห้องลูกค้าลูกค้าก็ถามว่าน้องทำไมขึ้นมาไวจังอ๋อผมขึ้นลิฟต์มาครับพอลูกค้าได้ยินก็ทำหน้าเหลือหลาแต่ว่าคุณโตก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เอาอาหารให้ลูกค้าและเก็บเงินตามปกติก่อนที่คุณโตจะกลับลูกค้าก็บอกกับคุณโตว่าน้องๆขากลับลงบันไดนะไม่ต้องลงลิฟต์ครับครับแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจและด้วยความที่กระเป๋าก็หนักจะเดินก็เหนื่อยคุณโตก็เลือกที่จะลงลิฟต์เหมือนเดิมพอคุณโตกดลิฟต์ลิฟต์ก็ขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ชั้น1จนมาถึงชั้นที่6พอลิฟต์เปิดคุณโตก็เห็นคุณยายคนเดิมยืนอยู่กลางลิฟต์ท่าเดิมเหมือนตอนที่คุณโตขึ้นมาคุณโตก็เลยถามยายไปว่ายายทำไมยังอยู่ในลิฟต์อีกล่ะครับยายจะไปไหนครับยายบอกผมเดี๋ยวผมไปส่งให้แต่ยายก็ไม่พูดไม่ตอบเหมือนเดิมคุณโตก็เข้าลิฟต์และกดชั้น1ปกติเมื่อประตูลิฟต์ปิดอยู่ดีๆยายแก่ก็พูดขึ้นว่ากูร้อนคุณโตก็พยายามถามยายว่าจะลงชั้นไหนยายแต่เหมือนยายจะอารมณ์ไม่ค่อยดีและพูดขึ้นมาว่ามีของดีในตอนนั้นคุณโตก็เริ่มรู้สึกแปลกเลยเอาหลังติดผนังลิฟต์ไว้แล้วก็เอากระเป๋าขั้นกลางระหว่างตัวคุณโตกับคุณยายพอลิฟต์ลงมาถึงชั้น1คุณโตก็รีบวิ่งออกมาแต่ลุงยามที่อยู่แถวๆนั้นก็ตะโกนมาทางคุณโตเหมือนว่าคุณโตนั้นเป็นขโมยและลุงยามก็เข้ามาจับแขนคุณโตและถามว่าเอ้ยมึงเป็นใครเนี่ยมาจากไหนลุงเมื่อกี้ผมเจออะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่าเอ้ยมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องกูถามมึงก่อนแล้วมึงเป็นใครผมเป็นพนักงานส่งอาหารครับแล้วมึงขึ้นไปได้ยังไงไม่โทรให้เขาลงมารับอ่ะ
ผมโทรแล้วครับแต่ว่าเขาขาเจ็บแล้วก็ประตูก็เปิดอยู่ผมก็เลยขึ้นไปครับเฮ้ยประตูมันไม่เคยเปิดถึงเปิดคู่กว่าปิดสาบานจริงๆครับนะว่าประตูมันเปิดอยู่แล้วผมก็เดินขึ้นไปที่ลิฟต์พอลุงยามได้ยินคุณโตบอกว่าขึ้นลิฟต์ไปก็ตกใจและถามว่าฮะมึงขึ้นลิฟต์ตัวไหนไปก็ลิฟต์ตัวสีเขียวอ่ะฮะลิฟต์ตัวสีเขียวไงครับแล้วคุณโตก็ชี้ไปทางลิฟต์สีเขียวตัวนั้นแต่ว่าพอหันกลับไปก็ไม่เจอลิฟต์แล้วแต่คุณโตก็ยังยืนยันว่าสาบานให้ตายหรือว่าขับรถออกไปให้รถชนเลยก็ได้ว่าเขาขึ้นลิฟต์ไปจริงๆลุงยามก็บอกกับคุณโตว่าเออข้าเชื่อแล้วข้าเชื่อแล้วว่าเอ็งมาส่งของจริงๆเอ็งนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนมึงนั่งเฉยๆแป๊บนึงนะแล้วหลังจากนั้นนายามก็ไปหยิบน้ำมาให้คุณโตกินจนผ่านไปสัก5นาทีลุงยามก็บอกคุณตกว่ามึงดูนะแล้วนายามก็เคาะผนังคุณตกก็ถามว่าอะไรลุงนี่ไงลิฟต์ที่มึงบอกเขาเอาออกไปตั้ง 7-8 ปีแล้วแล้วเขาก็เอาไม้อัดมาปิดไว้ทุกชั้นแล้วก็ทาสีขาวให้เป็นสีเดียวกับกำแพงเหมือนว่าตรงนี้ไม่มีลิฟต์แต่คุณโตก็ยังยืนยันคำเดิมว่าขึ้นลิฟต์จากตรงนี้ไปจริงๆลุงยามก็บอกว่าเออมึงพูดกูก็เชื่อเพราะก่อนหน้านี้มีลิฟต์เขียวอยู่ตรงนี้จริงๆที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับที่มึงเจอยายอ่ะใส่ชุดอะไรโอ้ถ้าลุงรู้ลุงก็พูดมาสิถ้ามึงไม่พูดเดี๋ยวกูพูดให้ฟังยายคนนั้นใส่เสื้อลายดอกใส่ผ้าถุงใช่ไหมพอได้ยินคุณโตก็ตกใจทำหน้าเหลือหลาและลุงยามก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าลิฟต์ตัวนี้เคยเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งซึ่งยายคนนี้พักอยู่ที่ชั้น10และวันนั้นแกขึ้นลิฟต์เกิดไฟดับยายติดอยู่ในลิฟต์ไม่มีใครรู้จนกระทั่งเวลาผ่านไป5ชั่วโมงกูเห็นลิฟต์มันค้างอยู่ก็เลยกดลงมาที่ชั้น1พอลิฟต์เปิดมาก็เห็นยายแกนอนเสียชีวิตแล้วเพราะขาดอากาศหายใจคนในคอนโดเจอกันบ่อยจนเจ้าของต้องเอาลิฟต์ตัวนี้ออกวันดีคืนดียายคนนี้ก็จะเดินเข้าออกตัวตึกตลอดแล้วที่ลุงไม่นั่งอยู่หน้าตึกก็เพราะว่าก็เห็นยายคนนี้บ่อยนี่แล้วมีคนอื่นเจอแกบ้างเปล่ามึงไม่ต้องห่วงหรอกโรนกันเยอะสุดท้ายลุงยามก็ขอกับคุณโตไว้ว่าไอ้หนุ่มเอ้ยลุงขออะไรได้ไหมว่าอย่าไปเล่ากับคนอื่นว่าตึกนี้มันมีอะไรแต่คุณโตก็ขออนุญาตกับลุงยามว่าขอนำเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหมแต่จะไม่บอกว่าเป็นคอนโดไหนลุงยามแกก็บอกว่าได้แล้วก็บอกกับคุณโตอีกว่าคิดซะว่ายายแกมาขอส่วนบุญก็แล้วกันก็ไปทำบุญให้เขาซะคุณโตก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำบุญให้และที่ยายแกพูดในลิฟต์ว่ามีของดีนี่คุณโตก็อธิบายว่าวันนั้นในตัวของคุณโตนั้นแขวนพญาครุฑที่คุณพ่อให้ไว้รวมถึงหลวงปู่ทวดที่น้าให้มาและสิ่งหนึ่งที่คุณโตห่วงมากก็คือตอนนั้นคุณโตไปเป็นทหารอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเจอหลวงพ่อธุดงค์คุณโตก็รีบวิ่งไปหาและพูดว่าหลวงพ่อผมเป็นทหารอยากได้ของดีหลวงพ่อให้อะไรผมหน่อยได้ไหมให้แคล้วคลาดหนังเหนียวหรืออะไรก็ได้ครับหลวงพ่อก็เลยให้ตะกรุดมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ฉีกจีวรของแกพันกับตะกรุดนี้แล้วก็บอกว่าเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวให้ดีมันจะทำให้ท่านรอดพ้นจากอันตรายทุกอย่างแล้วคุณโตก็เก็บไว้จนถึงตอนนี้สุดท้ายคุณโตก็ยังงงอยู่เลยว่าตัวเองนั้นขึ้นลิฟต์ไปได้ยังไงและถ้ามีออเดอร์ให้มาส่งที่คอนโดแห่งนี้อีกครั้งคุณโตก็คงไม่ไปส่งแล้วทั้งหมดนั้นก็คือ The Shock Story ของเราใน
ตอนนี้นะครับชื่นชอบเรื่องประมาณไหนแนวไหนบอกแจ้งกับทีมงานเดอะช็อคของเราได้นะครับจะเป็นแนวป่าแนวเขาแนวถ้ำจะเป็นผีป่าผีโพงผีพื้นบ้านหรือจะเป็นแนวเพื่อนทุกแนวที่คุณอยากจะฟังลองแนะนำกันเข้ามาครับถ้าหากว่าเราสามารถจัดให้ได้ทีมงานเดอะช็อคยินดีจะจัดทำเป็นในรูปแบบของเดอะช็อคสตอรี่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันวันนี้ป่าออสครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังเดอะช็อคสตอรี่และติดตามฟังเดอะช็อคของเรารวมไปถึงให้กำลังใจกันและกันเสมอมาพบกับเดอะช็อคสตอรี่ได้ใหม่ในตอนหน้าครับรับประกันความหลอนในแบบของช็อคสตอรี่สวัสดีครับ